เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ11เมษายน2566เราจะมาอัปเดตข่าวสำหรับโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านพืชปี2565นะคะคืบหน้าล่าสุดนะคะทกสแต่ละสาขาจะทยอยจ่ายเป็นรายอำเภอจนครบนะคะโดยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรช่วงเดือนเมษายนจนถึงพฤษภาคม2566กรณีเกษตรกรที่ไม่ได้รับเงินชดเชยสามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่เกษตรอำเภอในพื้นที่ทำการเกษตรของตัวท่านเองนะคะในวันและเวลาราชการถึงแม้ว่าในบางจังหวัดมีการกำหนดวันโอนเงินแล้วแต่เงินยังไม่เข้าบัญชีนะคะก็สามารถไปสอบถามได้ที่เกษตรอำเภอในพื้นที่ที่ทำการเกษตรของแต่ละคนนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสงกรานต์เราก็ไม่หยุดนะคะขอบคุณข้อมูลค่ะจากเพจ Facebook สวัสดิการทันข่าวสำหรับข้อมูลดีๆเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านพืชปี2565ขยายกรอบเวลาการช่วยเหลือหรือโอนเงินนะคะจนถึงเดือนพฤษภาคม2566หลักเกณฑ์ที่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจะได้รับการช่วยเหลือจะต้องเป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่กำกับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัตินะคะและมีพื้นที่การผลิตเสียหายสิ้นเชิงในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินโดยจะแบ่งออกเป็น3ด้านหลักๆนะคะด้านแรกจะเป็นด้านพืชช่วยเหลือตามจำนวนพืชที่เพาะปลูกที่เกิดความเสียหายจริงแต่ไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยข้าวช่วยเหลือไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980 บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆนะคะไร่ละ 4,048 บาทท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านของท่านนะคะมาดูด้านประมงนะคะเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งหรือหอยทะเลจะได้รับการช่วยเหลือไร่ละ 11,780 บาทปลาหรือสัตว์น้ำอื่นที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือรองสวนไร่ละ 4,682 บาทโดยช่วยเหลือไม่เกินไร่ละ5ไร่สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชังหรือบ่อซีเมนต์นะคะตารางเมตรละ368บาทโดยช่วยเหลือไม่เกินรายละ80ตารางเมตรสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานประมงไกลบ้านท่านท้ายสุดด้านปศุสัตว์นะคะช่วยเหลือในการจัดหาอาหารสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์กรณีสัตว์ตายหรือสูญหายช่วยเหลือตามจำนวนที่เสียหายจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่หลักเกณฑ์กำหนดนะคะโดยจำแนกตามชนิดของสัตว์และอายุของสัตว์อาทิเช่นโคอายุน้อยกว่า6เดือนจนถึงอายุมากกว่า2ปีขึ้นไปอยู่ที่อัตราตัวละ 13,000 ถึง 35,000 บาทนะคะกระบืออายุน้อยกว่า6เดือนจนถึงอายุมากกว่า2ปีขึ้นไปอัตราตัวละ 15,000 ถึง 39,000 บาทโดยช่วยเหลือไม่เกินรายละ5ตัวสุกรแพะแกะอายุ 1-30 วันตัวละ 1,500 บาทอายุมากกว่า30วันขึ้นไปนะคะตัวละ 3,000 บาทโดยช่วยเหลือไม่เกินรายละ10ตัวไก่พื้นเมืองไก่ไข่ไก่เนื้อเป็ดไข่เป็ดเนื้ออายุตั้งแต่ 1-21 วันจนถึงอายุมากกว่า21วันขึ้นไปอัตราตัวละ 20-100 บาทช่วยเหลือไม่เกินรายละ 1,000 ตัวนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านท่านนะคะนี่คืออัปเดตล่าสุดสำหรับโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านพืชปี2565นะคะโดยทยอยจ่ายเป็นรายอำเภอจนครบนะคะทกสแต่ละสาขาจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรช่วงเมษายนจนถึงพฤษภาคม2566